ำหรับท่านที่รักและชื่นชอบสวนญี่ปุ่นครับในตอนนี้มีเรียนสตูดิโออยู่ที่บ้านและสวนแฟร์ซึ่งจะจัดแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับและข้างหลังของมือเย็นนี้ก็คือ Japanese Pocket Garden หรือเป็นสวนญี่ปุ่นขนาดเล็กๆอยู่ในพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรครับแต่ทำได้ถึงทำได้ดีมากๆโดยในสวนนี้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของงานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ความเป็นญี่ปุ่นและนอกจากนี้ตัวการใช้และการออกแบบสวนนั้นก็มีอิเลเมนต์หรือมีองค์ประกอบที่ทำได้ถึงมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูแล้วก็จะได้เกิดไอเดียในการนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่แห่งนี้เป็นการจัดแสดงองค์ประกอบสวนหลายอย่างเราสามารถจะติดต่อผู้ออกแบบแล้วก็ซื้อไปติดตั้งในพื้นที่สวนของท่านได้อย่างสวยงามเลยครับในพื้นที่สวนหน้านี่นะครับก็จะมีซุ้มทางเข้าสวนซึ่งจะมีชื่อของบริษัทผู้ออกแบบเนาะติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกตเวย์หรือเป็นประตูที่เดินเข้าไปในสวนเลยนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟที่ประดับตกแต่งสวนเนี่ยอยู่ด้านหน้านะแล้วก็มีป้ายเชื้อเชิญเข้าไปด้านในนะครับถ้าหากเราเห็นตัวแผ่นพื้นทางเดินเนี่ยก็จะมีอิเลเมนต์หรือมีองค์ประกอบที่คิดได้รายละเอียดอย่างครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็มีสะพานหินเชื้อเชิญเข้าไปด้านในเนาะนะครับด้านในพื้นที่สวนนี่นะครับก็จะมีองค์ประกอบอย่างต้นไม้ที่มีการตกแต่งฟอร์มต่างแล้วก็ตัดแต่งอย่างเป็นที่เรียบร้อยดูสวยงามมากๆนะครับและแม้กระทั่งตัวองค์ประกอบที่ทำด้วยไม้ไผ่ไลฟ์ของสวนแห่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือบ้านหรือเรือนไม้แบบญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีรายละเอียดที่สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ความเป็นสวนญี่ปุ่นได้ดีมากๆนะครับถ้าหากหลายท่านที่ชื่นชอบสวนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะก็มาดูแล้วเป็นไอเดียแล้วก็สามารถจะบริหารหรือจัดการพื้นที่เล็กๆเนี่ยให้มีทั้งตัวอาคารที่นั่งพักผ่อนนะครับอาจจะติดแอร์เนาะหรือเครื่องปรับอากาศเข้าไปนะครับและนอกจากนี้แล้วก็จะมีมุมเล็กๆที่สามารถจะนั่งอ่านหนังสือจิบกาแฟเนี่ยเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไร่เนี่ยนะครับลงไปในพื้นที่บริเวณด้านข้างมีรายละเอียดกระจุกกระจิกนะครับเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็ทำให้เราสามารถจะมองออกว่าพื้นที่เล็กๆในสวนของเราเนี่ยสามารถจะทำเป็นอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่นำมาใช้ในพื้นที่สวนแห่งนี้เนี่ยนะครับก็มีการใช้วัสดุธรรมชาติแต่ว่าเลือกวัสดุที่มีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยไอเดียต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับตัวแผ่นพื้นทางเดินเองก็ตามเนี่ยก็ใช้กรวดแม่น้ำสีดำสลับไปกับทรายล้างนะครับแล้วก็จะมีหินเกล็ดเล็กๆนี่นะครับอยู่ในพื้นที่สวนด้วยยังไม่พอนะครับถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆที่ท่านเห็นนั้นก็คือแม้กระทั่งขอบตัวกั้นแนวไม้คลุมดินต่างๆในที่นี้ก็คือหนวดประดุกนั่นนะครับก็จะมีตัวขอบคันหินหรือขอบกระเบื้องที่มีการกั้นแนวต้นไม้ไปด้วยและพื้นที่เล็กๆแบบนี้เลยนะครับการเลือกพันไม้ก็มีส่วนสำคัญเลยพยายามจะมิกซ์ต้นไม้ที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันในที่นี้เราจะเห็นสนใบพายต้นเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหนวดประดุกแคระที่อยู่ด้านล่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีช้อนเงินช้อนทองมีแก้วแคระนะครับมีเจ้าจันจีนนะครับซึ่งถ้าหากใช้จันผาเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้ผิวสัมผัสที่ใหญ่โตเกินไปกว่าขนาดของสวนที่มีอยู่ได้นะครับและไฮไลท์ส่วนหนึ่งเลยของสวนญี่ปุ่นนี่ก็คือเจ้าแลนเทิร์นหรือตัวตะเกียงหินนะครับซึ่งแต่ละชั้นนี่มีการแสงในยะของการออกแบบไว้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ในแต่ละมุมเนี่ยเขาออกแบบไว้ได้ดีมากที่ผมพาเดินดูด้านหลังก่อนนะของสวนแห่งนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ดิสเพลย์เนาะของการออกแบบสวนนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาเดินดูเนี่ยนะครับเกิดไอเดียว่าสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรเนาะมุมนี้ก็จำลองพื้นที่ของน้ำตกนะครับนะซึ่งไอแบบนี้นะครับคุณจะมีอ่างหินแบบนี้ไอชุดนี้เขาก็ขายด้วยนะครับสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้เลยอาจจะผมซูมให้ดูทางด้านนี้นะครับนะเราจะเห็นเป็นชุดสวนน้ำชาเนี่ยนะครับราคา 59,000 บาทนะครับก็
require หรือต้องการพื้นที่ประมาณสัก6ตารางเมตรเนาะยังไม่พอครับฝั่งนู้นนี่นะครับก็ทำสวนม่านน้ำไว้แสดงไว้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็จะมีราคาให้ดูนะครับว่าสวนม่านน้ำนี้ก็จะมีราคาอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้างเนาะก็ทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหาได้ง่ายขึ้นและอย่างที่ผมพูดไปครับว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ละเอียดรอสังเกตไหมครับพื้นที่เล็กๆขนาดสัก1คูณ1เมตรเนี่ยก็คือประมาณสัก1ตารางเมตรเนี่ยนะครับมีรายละเอียดในการออกแบบเห็นไหมครับมีการใช้กระเบื้องซึ่งมาเรียงตัวกันแล้วก็สร้างลวดลายของพื้นผิวนอกจากนี้ตัววัสดุนี่ก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินเสียงของสวนจากตรงนู้นแหละครับก็คือพื้นที่ที่มีชั้นน้ำตกเรียงลงมาและปัจจุบันเราไม่ต้องไปแยกชิ้นนะครับเราสามารถจะซื้อทั้งชุดไปเนี่ยไปพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบน้ำระบบไฟเนาะที่เดินไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดทำให้การตกแต่งสวนเป็นเรื่องที่สนุกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูแล้วก็ได้ไอเดียครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถจะติดต่อกับผู้ให้บริการได้เลยแล้วก็การใช้เจ้าหลิวออสเตรียเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับปลูกคู่ไปกับเจ้าตัวตะเกียงญี่ปุ่นนี่นะครับก็เข้ากันได้ดีมากๆสร้างความพริ้วไหวรายละเอียดของสวนในพื้นที่เล็กๆเนี่ยสามารถจะใส่หรือประดับตกแต่งได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับและทำให้สวนของเราน่ารักแล้วก็มีชีวิตชีวาเพิ่มมากๆเลยสำหรับมุมนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับพอเราได้ม่านน้ำตกที่มีความสูงเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เราสามารถสร้างเสียงได้ดังแล้วก็ม่านน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็สร้างความพริ้วไหวสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่สวนในส่วนนี้มากๆความกว้างที่ผมคาดคะเนก็ประมาณสักเมตร80นะโดยประมาณนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณเกือบ2เมตรความกว้างในลักษณะนี้นะครับตัวผู้ออกแบบก็ออกแบบมีชั้นน้ำตกอยู่ด้านโน้นด้านในนะครับแต่เราสามารถจะวางเอลิเมนต์ของสวนเนี่ยลงไปตรงกลางได้ด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นม่านน้ำตกเนี่ยนะครับตกลงมาแล้วก็สร้างเสียงของสวนได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเช่นเดิมนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยผู้ออกแบบเขาทำตัวท่อน้ำเนาะแล้วก็เดินไฟไว้ให้ปั๊มน้ำมีไว้ให้อยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถจะติดต่อกับผู้ออกแบบเนาะแล้วก็จัดจำหน่ายนี่นะครับได้เลยเนาะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับหากท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวงานในลักษณะนี้นะครับเราก็จะทำให้เราได้เห็นไอเดียเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่นี้แห่งเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับนะหรือแค่มาแค่ถ่ายรูปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและในพื้นที่ด้านในนะครับที่เข้าไปเราก็จะเห็นแผ่นพื้นทางเดินต่างๆเนาะนอกจากนี้นะครับในด้านนี้เนี่ยก็จะมีการออกแบบพื้นที่นั่งของสวนนะครับในมุมต่างๆทำให้เราเกิดไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้ที่โดดเด่นมากๆก็เห็นจะเป็นสนใบพายญี่ปุ่นนะครับที่มีลักษณะในการตัดแต่งทรงแล้วก็เข้ากันไปได้ดีกับสวนนอกจากนี้อีกอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ดูก็คือการพูนเนินดินเพื่อที่จะสร้างสวนให้มีมิติความสูงเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้สวนของเราเนี่ยไม่แฟลตหรือไม่ราบเรียบเป็นเกินไปนะครับพอเมื่อเรานั่งมองลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นความสูงของสวนเพิ่มมากขึ้นส่วนไหนที่ควรปกปิดนะต้องออกไปแล้วก็ไปปะทะสายตากับสิ่งที่ไม่น่าดูที่อยู่นอกสวนเราก็สามารถจะสร้างม่านขึ้นมาสกรีนในลักษณะนี้ได้แล้วก็รวมไปถึงบางส่วนเนี่ยเราก็ใช้การทำศาลาเล็กๆนะครับนะลงไปแล้วก็ทำให้เราสร้างความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของสวนเรานั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับในพื้นที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดของการออกแบบชิ้นงานต่างๆซึ่งเราสามารถจะติดต่อเนี่ยนะครับเซนกุเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ส่วนนี้ก็สามารถจะติดต่อเขาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านพอมีเวลานะคลิปนี้ผมจะออกให้ได้ภายในวันนี้แหละนะครับก็สามารถจะมาดูได้งานนี้จัดถึงวันที่3พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับแล้วพอเราสร้างสวนเนี่ยเห็นไหมครับพอทำให้มันมีองค์ประกอบสวนที่มีม่านน้ำตกนะแล้วก็มีการสร้างควันของน้ำที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับ
มันก็ทําให้สวนมีชีวิตชีวาสวยงามอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็ยังชื่นชมนะครับเนี่ยการใช้ดีเทลของสวนในลักษณะนี้นะครับก็ทําได้ถึงทําได้เนียนมากๆสัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับถ้าหากท่านยังไม่เคยมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ลองมาเที่ยวสวนญี่ปุ่นที่ถูกออกแบบโดยคนไทยในพื้นที่ของงานนี้นะครับแล้วก็ลองติดต่อเซนกุดูนะครับสวนเล็กๆแบบนี้เราจึงเรียกเขาว่าเป็น Japanese Pocket Garden คำว่า Pocket Garden ก็คือสวนขนาดเล็กๆในพื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักเนี่ยอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่คิดอะไรละเอียดอ่อนมากๆแม้กระทั่งรางน้ำที่คอยจะดักน้ำไว้ไม่ให้ไหลออกไปข้างนอกเนี่ยก็ถูกออกแบบไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญของสวนญี่ปุ่นแล้วก็องค์ประกอบที่ใส่เนี่ยก็จะมีคติความเชื่อตามศาสนาพุทธนิกายเซนด้วยนะครับสวยงามอย่างยิ่งครับถ้าหากมีโอกาสก็เชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวกันว่าสวนแห่งนี้นั้นได้จำลองความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างถึงอกถึงใจอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าหากท่านมีเวลาว่างมาเที่ยวชมนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์สิ้นสุดวันที่3พฤศจิกายน2567นี้นะครับแต่ถ้าสนใจก็ลองติดต่อกับผู้ให้บริการดูครับการเดินทางของเมืองเย็นสตูดิโอที่สามารถมาถึงเมืองทองธานีได้นี่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเมืองนะครับแอปพลายเก็บประเทศไทยหากท่านมีปัญหาในการดูแลต้นไม้ท่านและถูกโรคและแมลงเข้าทำลายและตัวท่านเองก็ไม่สามารถจะใช้สารเคมีในการป้องกันได้เพราะว่ามันทิ้งอันตรายจากสารเคมีที่ทิ้งไว้ในสวนเราเมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวิตดีๆของแอปพลายเก็บประเทศไทยในการป้องกันกันนะครับสามารถจะติดต่อซื้อหาได้จากทั้งช้อปปี้ลาซาด้าและก็รวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจแอปพลายเก็บประเทศไทยแต่นอกจากนี้แล้วก็สามารถจะแอปพลายคุยกับแอปพลายเก็บประเทศไทยโดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับถ้าเป็นคนที่รักและที่ชอบต้นไม้กดซับสไครป์ติดตามเพจไปแล้วก็รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีดีและเป็นประโยชน์กับท่านที่ชื่นชอบสวนที่คุณจะนำมาบอกเขาว่ามีไอเดียสวนที่คุณด้วยการแชร์คลิปนี้ของแอปพลายเก็บประเทศไทยตอนนี้เรียนวิดีโอแอปพลายเก็บประเทศไทยแล้วก็งานบ้านไปแล้วสวัสดีครับ